นักกลางวงล้อมครับอามันพีเปิดโมเตียนแล้วฮีเบเกอร์ครับถอยกลับทันทีครับแล้วกอสเลเยอร์เลือดอีเซ็ตเอเลสอะไรเฮ้ยจะกระโดดไปเอาหวานครับเอาตุ่นกับเอเลสครับโอ้จังหวะนี้ครับเฮเบเกอร์เป็นพันแต่คนต่อไม่มีเหมือนจะล่อหรอแต่น่าจะโดนล่อมากกว่าแล้วไอ้ป๊อปปอโดนก่อนตอนนี้นะครับมารับเต็มใส่ดาเมจเข้ามาดวลใส่แล้วด้านขวายังไงทารอนกระดานคมไฟอยู่เหมือนกันทารอนกระดานคมไฟแล้วข้างซ้ายครับมีแข่งมาบอกเลยเอาพีเทพีก็ล้มได้จะตายลงไปแล้วมีชุบหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ทำลายป้อมไปก่อนแล้วครับมีล็อกชิลเลอร์ขึ้นมาแล้วได้ชุบมาจะบอกไปป๊อกๆแล้วรอเล่นอยู่อีเรนจนถึงตัวแล้วแต่ว่าครับเป้เดินยืนแล้วมันเหลือไว้ให้อยู่ครับมันมาได้คนแค่โดนลุ้นอะไรกับป๊อกๆเลี้ยงอยู่ประตูประตูอีเรนประตูยิงสบายแต่มาร์กี้อยู่ในภูมิแล้วไอ้ป๊อปบินเลยครับแล้วไปเดอะบอลเลอร์ตรงนั้นเก็บเฮเลนไม่ได้แล้วโดนเก็บก่อนครับมาร์กี้เฮเลนเก็บคิวได้แล้วเปิดครับตัวของตาเกียรติการ์ดเริ่มเปิดเป้าเหมือนกันครับกลางวงหมูหวานตายไปตรงนั้นครับสองชีวิตเป็นดับเบิลคิวจากเอเลสและทารอนวิ่งได้ไต่ต่อครับคิวเซนโดนเปิดแปะใส่ทางไอ้ป๊อปโปแต่ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ครับคิวเซนพยายามจะจ่ายดาเมจเข้าไปตบใส่แล้วโอ้โหเสียจังหวะไปเยอะครับแล้วโดนจับใหญ่ใส่กอดเสียทาวเวอร์ไปแล้วแล้วยังไงต่อด้านหน้าครับมากี้กดแข็งไปแล้วทางในเอทีซีไปไล่โซ่ใส่อันฟิกกดบัตรซาซาร่าไปแล้วแล้วต้องรีบถอยมาด้านขวาคิวเซนพยายามจะจ่ายดาเมจเข้ามายิงใส่ตรงนี้แล้วเหลือด้านหน้าตรงนี้มันไม่พอจะเก็บต้นไม้เออแล้วถ่ายไปเซอร์ไพรส์โอเสียล้างครับเซอร์ไพรส์แล้วอยู่กันไม่ครบด้วยนะอยู่กันสามคนอยู่กันไม่ครบเราเต่าเอ็กซ์เจ็บโดนปั๊มยิงแล้วโดน5สแต็กโดน5สแต็กของไอวันโปแล้วปิดกั้นกับบ้านเอ็นดีซีแล้วโจกันขับไปแล้วเอเลสแต่เอเลสออกไปแล้วเจอการล้มลงไปแล้วมีด้านหลังมาร์กี้เข้ามาเยื้อไว้ยกเลยว่ามันไม่ง่ายจริงๆในการเย่ตรงนี้แล้วโดนเก็บไปหนึ่งคนเหลืออีก2คนเท่านั้นเหลืออีก2คนนั้นเข้ามาเยื้อใส่มาบาสซาซาร่าอยู่กลางโยงไวลุสตาร์และช็อตหลังจากนี้โอกาสนะครับกิ้งจบบ้านสูงมากครับและไอ้ตาตัวนี้เพื่อเป็นแชมป์บอกแล้วว่าภาพช็อตเป็นแชมป์เปี้ยนแน่ๆนะครับมาเด้อมาจ๊ะทีดาลันอย่าลืมกดติดตามเพจ Garena ROV Tournament เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆและกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย